คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะโนอาได้รับเกียรตินะฮะอยู่ที่งานแจกอาหารอยู่ที่เขตลาดกระบังนะครับเรามาสัมภาษณ์กับพี่ทนายกันแล้วก็เจ้าของงานสวัสดีครับวันนี้มาในงานมีความรู้สึกยังไงครับมีความรู้สึกยังไงเหรอครับคือมันหลากหลายมิติที่สัมผัสได้นะครับก็คือแต่อย่างนึงที่ผมกำลังจะบอกว่ากำลังใจเนี่ยดีมากๆสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะเขามีความผมเห็นแววตาของแต่ละคนคือมีความเศร้านะแต่เขาไม่หมดหวังนะคราวนี้เรามาเนี่ยเรามาช่วยอะไรเขาได้ไม่มากเยอะนะครับแต่เราเอากำลังใจเนี่ยมาให้นะครับผมกำลังจะบอกว่าทุกคนเนี่ยเจอเนี่ยนะครับร่มไม่ได้ออกแบบมาให้หยุดฝนแต่ร่มมันออกแบบมาเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยฝ่าฝนไปได้นั่นเหมือนกำลังใจอะครับมันไม่ได้มีไว้เพื่อแก้ปัญหาแต่มันมีไว้เพื่อให้เราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านพ้นไปได้วิกฤตครั้งนี้มันเป็นวิกฤตใหญ่ครับไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเลยแต่พอมันมาเจอแล้วนะครับมันคือวิบากกรรมที่เราจะต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้ด้วยกันทุกคนนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครมีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันนะครับที่สำคัญก็คือเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับ อย่าพาตัวเองไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับการที่ออกไปในที่ไหนก็แล้วแต่ก็ควรจะพกหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับป้องกันตัวเองนะครับเพื่อตัวเองแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างทุกคนครับใช่ครับขอบคุณพี่นะฮะวันนี้มาในงานมีความรู้สึกไงครับโอ้ก็มาให้กำลังใจมาเพื่อให้เห็นว่าคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่เป็นเซเลบเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน คือวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ทนายดลลงมาเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนคงเห็นว่าเราก็มาเราก็ยังช่วยแม้เราจะช่วยไม่ได้โดยตรงแต่เราก็ช่วยทางอ้อมได้อีกหลายทางผมไม่ยอมให้ใครมาเดือดร้อนอย่างเดียวเราก็ต้องหาวิธีออกซึ่งผมว่าเดี๋ยวไม่นานมันต้องจบได้ครับ